ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2018รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2-12พฤษภาคม61ภายใต้การบริหารจัดการทีมของบิ๊กป้อมอดิศักดิ์เบญจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทยคุณแป้งกมล.วันวงวิไลผู้จัดการทีมและโค้ชโดมอุดมทวีสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมื่อวันจันทร์ที่12มีนาคม61ณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น3การบกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเวลา15นาฬิกาโค้ชโดมอุดมทวีสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนำลูกทีมลงทำการฝึกซ้อมก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล3เศร้าที่ประเทศอิหร่านระหว่างวันที่2-7เมษายน61นี้โดยการฝึกซ้อมในวันนี้มี18นักเตะสาวที่ร่วมเข้าฝึกซ้อมครบถ้วนประกอบด้วยผู้รักษาประตู3รายได้แก่พนิภากมลรัตน์ศศิประภาสุขเสนฤทัยสรหงส์นอกนั้นเป็นผู้เล่นมีทางหทัยชนกเทพคุณสาวิตรีหม่ำยลีชมพูนุชเตียนขุนทศแสงระวีมีขำจิรประภาทักสุรีอรพินแหวนเงินเจนจิราบุปผาสิรัญญาสีมณีจิรประภานิ่งรัตนสิงห์พัชรพรศรีเมืองมุทิตาเสนครามณัฐมนอัดกล้าดาริกาเพียรไพหลุนศศิชาโพวงและเกษรินทร์ชนะภู